สวัสดีครับวันนี้เกร็ดยาน่ารู้บ้านบ้านของเราจะขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาพ่นในการรักษาโรคหอบหืดนะครับหอบหืดหายได้ถ้าใช้ยาพ่นแบบรักษาและเข้าใจวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องนะครับยาพ่นในเรื่องของยาพ่นของการรักษาหอบหืดนี้จะมีอยู่2 อย่างนะครับนั่นก็คือยาพ่นบรรเทาอาการนะครับกับยาพ่นแบบรักษาซึ่งวิธีการพ่นไม่ต่างกันนะครับเราถ้าเป็นคนที่ใช้บ่อยสามารถที่จะอมตรงนี้แล้วก็กดสูตรกั้นนะครับนับ1-10แล้วก็คลายลมหายใจเบาๆนะครับแต่สำหรับผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้ตัวนี้ช่วยได้มันก็จะไม่ต้องสูตรเร็วนะครับเพราะว่ามันมีระยะเวลาที่ยาอยู่ตรงนี้วนอยู่ตรงนี้นะครับการพ่นที่ถูกต้องนะฮะก็คือกดสูตรกั้นนับ1-10แล้วก็คลายลมหายใจให้ถูกต้องนะครับถ้าทำถูกต้องแล้วคนที่ใช้ไม่ยอมใช้เพราะไม่เข้าใจยาก็ผลการรักษาก็จะไม่ถึงเป้าหมายนะครับเพราะอะไรครับ 1. ยาพ่นบรรเทาอาการนะครับนิยมใช้มากเพราะว่าพ่นเสร็จอาการดีขึ้นเลยนะฮะแต่ยาพ่นรักษานะครับใช้เช้าเย็นไม่ค่อยใช้กันคือรอให้มีอาการแล้วมาพ่นอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเรายังพบอุบัติการนะครับในเรื่องของหอบหืดที่มาโรงพยาบาลตอนดึกๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้พ่นป้องกันไว้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมจะขอยกตัวอย่างยาพ่นแบบรักษาเนี่ยถ้าเป็นตะกอนเนี่ยขอยกตัวอย่างเหมือนยาพ่นหญ้าฆ่าหญ้านะครับแต่ว่าบ้านนอกเราใช้เยอะนะเป็นฆ่าหญ้าแบบเผาไหม้นะครับคือพ่นปุ๊บพ่นเสร็จปั๊บเนี่ยหญ้าตายตามที่เราพ่นไปเลยนะฮะภายใน1วันเนี่ยแห้งเหลืองตายหมดเลยแต่ยาพ่นฆ่าหญ้าแบบเผาไหม้เนี่ยมันไม่ถึงรากนะครับพอสักอาทิตย์หนึ่งฝนตกมามันก็จะงอกงามเจริญเติบโตได้เหมือนเดิมนะครับแต่ยาพ่นแบบรักษาผมขอเทียบเหมือนกับยาพ่นแบบพ่นฆ่าหญ้าแบบสูดดูดซึมนะครับคือเวลาพ่นไปหญ้าไม่เป็นไรครับวัน2วันก็ยังไม่เป็นไรนะครับแต่พอถึงระยะเวลานึงมันดูดซึมไปถึงรากถึงโคนเลยอันนั้นตายสนิทเลยดังนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้หอบหืดจึงไม่ค่อยนิยมใช้ยาพ่นแบบรักษาที่จะต้องใช้เป็นประจำเพราะว่าอาจจะมีอาการข้างเคียงอย่างเช่นคอแหบแสบคอเสียงแหบแสบคอนะครับซึ่งพวกนี้แก้ไขได้โดยการบ้วนปากนะครับทุกครั้งหลังใช้นะครับเช้าเย็นนะครับเนาะครับสรุปยาพ่นแบบรักษาใช้เช้าเย็นนะครับเป็นประจำหลังพ่นบ้วนปากนะครับเพื่อลดอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นยาพ่นบรรเทาใช้ซ้ำได้ทุก4-6ชั่วโมงใช้บ่อยเกินไปอาจจะมีอาการใจสั่นได้นะฮะเพราะว่ายาไปรบกวนระบบการเต้นของหัวใจครับถ้าเราใช้ยาพ่นแบบรักษาเป็นประจำนะครับแล้วอาการเสถียรหมายถึงอาการไม่มีนะฮะ2 ปีหยุดยาได้นั่นแสดงว่าเราสามารถจะหายขาดจากโรคหอบหืดได้นะครับหอบหืดต้องเป็น0นะครับถ้าเราใช้ยาและก็เข้าใจการใช้ยาที่ถูกต้องครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ 1, 2,